เลยนะคะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าวุ้นแฟนซีมะพร้าวอ่อนหน้าตาดีสีสวยดูเผินๆก็คล้ายกับเค้กแล้วก็มีพวงมาลัยน่ารักน่ารักนะเป็นเมนูเด็ดของร้านกาแฟลุงสันตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรคุณผู้ชมช่วงเทศกาลวันสำคัญเนี่ยเขาจะมีลูกค้ามาสั่งจองนะเขาจะมีช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติลูกค้าจะมาสั่งจองวุ้นมะพร้าวให้กับคุณแม่ตอนแรกๆเนี่ยออเดอร์มันน่ะ300กว่าชิ้นนะคุณพี่ลาวันเนี่ยที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟลุงสันเนี่ยแหละค่ะบอกว่าวุ้นมะพร้าวของทางร้านคือมันมีความโดดเด่นไงเขาใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนคุณผู้ชมแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมนะแล้วก็มีใบเตยด้วยเอามาเป็นส่วนผสมทีนี้พอเราทำให้มีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยรสชาติมันก็จะดีตามมาด้วยเนาะจนได้รับความนิยมพอลูกค้ามาชิมมาชมแล้วก็ชื่นชอบเขาขายราคาเริ่มต้นนะคุณผู้ชมที่เห็นเนี่ย69บาทเองแล้วก็ยาวไปเลยบางคนอยากได้ไซส์ที่แตกต่างใหญ่ขึ้นอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวใหญ่แบบนี้299บาทก็มีแล้วแต่ขนาดค่ะแล้วนอกจากในร้านนะเขามีขายเครื่องดื่มหลากหลายชนิดด้วยเขาไม่ได้มีแต่แบบว่าเป็นวุ้นมะพร้าวอย่างเดียวมีกาแฟมีน้ำผลไม้ปั่นมีน้ำหวานเย็นแล้วก็มีเค้กมีขนมต่างๆเอาไปให้เลือกมากมายเลยคุณผู้ชมรองรับลูกค้าได้เต็มที่แบบนี้นะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่างานศิลปะเหมือนกันนะเนี่ยนะคะอ่ะมาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปอุดหนุนการใครผ่านชุมพรก็ลองแวะดูได้ค่ะ